ออสเตรียดอทคอมเราพามาชิมลูกชิ้นหมูจัมโบ้นะน้องโคกกาดกองต้าเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีปัญหาลูกชิ้นเขียงนะครับเป็นอย่างนี้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับลูกใหญ่ๆนี่เลยก็จะมีเขียงแล้วก็หั่นชิมแล้วข้างในครับยันร้านนะครับคนกินกันเยอะมากเลยครับเป็นร้านที่เป็นบ้านเขาใต้ถุนเขาก็เปิดจะพาไปดูข้างในดีกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเดินพาเดินเครื่องเลยเขาจะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็มีเขียงอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆก็พามาชิมกันข้างล่างก็จะเป็นแบบไส้ถุนน่ากินครับถ้าเกิดมาที่กาดกองต้าลำปางพอดเซียร์ดอทคอมแนะนำลูกชิ้นจัมโบ้นะครับนี่ครับเห็นกันชัดๆตรงนี้ไม่ละ10 บาทเดี๋ยวผมลองนั่งชิมหน่อยดีกว่าเอาตรงนี้มีคนนั่งไหมครับเอาไม้หนึ่งครับไม้ละ2 ไม้ไม้ละเอาไปชิมเลยเอาช่วยเขาทำได้นะครับอะไรล่ะเขาเที่ยวบ่อยมีไม้นะครับนี่จับที่ไม้เรามาย่างไม่ทันนะเก็บโต๊ะเกียรติคุณครับเคยลงหนังสือพิมพ์เอาเลือดเหรอคะขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย4 ปีถ้าไม่อยากคุยแล้วเพราะว่าคนเยอะมากเราก็ไม่ควรไปจุดคุย